สวัสดีค่ะวันนี้ป้าได้ผักพายภาษาอีสานเรียกว่าผักก้านจองป้าได้มา4-5 ต้นด้วยกันลุงเพื่อนบ้านแกเก็บมาฝากพอดีป้ามีบ่อซีเมนต์เหลืออยู่ว่างๆยังไม่ได้ปลูกอะไรพอดีเลยก็จะเอาไอ้บ่อเนี่ยมาปลูกต้นผักพายเดี๋ยวก็จะปรุงดินสักเล็กน้อยป้าก็ใช้ดินดำๆหน่อยแล้วก็มีขี้วัวมีแกลบเก่าๆแล้วก็มีดินโคลนที่ไปเอามาจากท้องร่องนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเอามาผสมกันแล้วก็จะเอามาปลูกไอ้ต้นกันจองเนี่ยนะคะป้าก็ได้ใส่ดินใส่โคลนลงไปนะคะเตรียมการที่จะทำการปลูกเจ้าต้นผักพายเนี่ยบ้านป้าเขาเรียกว่าต้นทรพีนะคะภาษาอีสานจะเรียกว่าต้นกั้นจองนะคะเขาเป็นพืชน้ำเป็นผักน้ำมันค่อนข้างที่จะเป็นวัชพืชในนาข้าวเลยล่ะค่ะสมัยที่ป้าเป็นเด็กเนี่ยตายยากมากๆมันจะขึ้นในนาข้าวแต่ปัจจุบันนี้หาได้ยากมากเลยเพราะว่าชาวนาเขาใช้ยาฆ่าหญ้ากันนะคะป้าก็เคยเอามาปลูกในท้องร่องบ้างและเมื่อ2-3 เดือนที่แล้วก็มาปลูกในบ่อซีเมนต์ก็กำลังงามเลยแหละค่ะอันนี้ได้มาใหม่แล้วบ่อนี้มันว่างอยู่ก็เลยเอามาปลูกในบ่อนี้นะคะเขาก็จะมีสรรพคุณหลายอย่างรวมทั้งมีไฟเบอร์สูงประมาณ3-4 เดือนที่แล้วป้าก็ได้ไปเก็บมาปลูกไว้ในบ่อซีเมนต์ข้างบ้านประมาณ4-5 บ่อได้ก็กำลังงามเลยแหละนะคะแล้วก็ใบใหญ่มากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่ในร่มแต่คราวนี้ป้าก็เลยลองปลูกไว้กลางแดดคราวนี้ได้มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผ่านมา2-3 วันแล้วค่ะวันนี้ป้าก็ได้มาเพิ่มต้นหนึ่งค่ะก็เลยนำมาปลูกในบ่อเดิมนี่แหละค่ะต้นที่ได้มาใหม่เขาก็มีผักบุ้งปนมาด้วยป้าก็จะเก็บไว้มันก็ผ่านมา2-3 วันเพราะนั้นไอ้ต้นเก่าๆของป้าที่ป้าปลูกไว้ก่อนก็เริ่มติดละเริ่มตั้งตัวแล้วก็เริ่มมียอดขึ้นมานะคะก็ดูแล้วเขาก็ไม่ได้เขาก็ปลูกง่ายนะคะก็ติดละสำหรับบ่อนี้ป้าปลูกไว้เมื่อประมาณ3-4 เดือนที่แล้วอะค่ะติดแล้วเก็บไปกินได้แล้วนะคะใบใหญ่เชียวค่ะก็งามดีในปัจจุบันพืชผักพวกนี้หาเก็บกินได้ยากเราก็เลยต้องหามาปลูกเอาไว้ใกล้ๆบ้านในบ่อนี้มีแหน่ติดมาด้วยแล้วในบ่อก็ยังมีหอยขมด้วยนะคะเนี่ยหลายตัวเชียววันนี้ก็พอเก็บไปกินได้อยู่ค่ะใบอ่อนอย่างนี้ก็กินได้คุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ป้าด้วยนะคะ